สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับท่านที่มาร่วมบุญกับงานก่อฟ้าเป็นสาวบุญจุลกฐินตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่15ผมอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เริ่มต้นและก็เหมือนก็เป็นสิทธิ์ของวัดชัยมงคลในชีวิตมาวัดบ่อยที่สุดมีรายการวิทยุอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2500น่าจะ58ถ้าจำไม่ผิดเสียงที่จบไปคือตัวปีไทยของโรงเรียนมูลนิธิศรีบุญรัตนารามนะครับเป็นประจำถูกต้องไหมคือครูต้นแบบก็คือครูชื่อเรียนยังชื่อเรียนขณะนี้ขบวนแห่กำลังออกเดินทางไปจากวัดแล้วนะครับท่านหันไปมองท่านหลังสักนิดหนึ่งจากผ้าที่เราทอร่วมกันมาจนครบ15ปีในช่วงเช้าวันนี้สวยงามน่าจะ9กิโลกว่าใช่ไหมผมจำได้ผมก็บอกแล้วถึงไหมประมาณกิโลประมาณนะครับเอาละครับขอทำความเข้าใจนิดนึงกับการจัดงานทอฟ้าเป็นสากลชวนกันถึงครั้งที่15ผิดแปลไปจากทุกครั้งที่จัดตรงไหนฮะที่นั่งตรงนี้เราหลับหลังหันนะครับปกติเราหันหน้าไปทางที่ตะวันออกคราวนี้ก็กลับหลังหันมาทางที่ตะวันตกการเข้าห้องน้ำก็จะอยู่ด้านหลังนี้นะแต่ไปหลังบริวารจะถึงเป็นด้วยเป็นขวดเป็นแตงโมเป็นสับปะรดอยู่ตรงนั้นนะครับวิธีการที่จะท่อนั้นจะมีคณะของผู้ใหญ่โดยท่านประธานท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับจะเป็นผู้พี่ท่านผู้ว่ามาพาเริ่มต้นพร้อมด้วยไหมครับผู้ว่าไม่รู้อ๋อตอนนี้คือท่านผู้ว่าสาวอยู่นะท่านผู้ว่าสมเพชรสร้อยสักครูรองผู้ว่าการจังหวัดอุบลท่านมารอพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับขอแนะนำให้รู้จักท่านนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้จักครับขอบคุณครับเห็นหน้าชัดเจนแล้วนะจ๊ะสายบุญมูลตูเห็นเป็นประจักษ์ก็เป็นความรู้สึกดีที่มีต่อกันเป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับไหนก็ที่เราอยู่ในองค์กรก็ได้รับนะครับมีเพื่อนที่เป็นนักบุญด้วยกันเป็นผู้ปฏิบัติบุญมาหลายจังหวัดอยู่ใกล้ๆยะโสอำนาจเจริญต่างอำเภอก็มากเมื่อคืนอยู่จนสว่างที่การทอผ้ากว่าจะเสร็จแล้วก็ได้มาชมในการทอดพิธีการทอดวันนี้จะมีทางวัฒนธรรมจังหวัดทำหน้าที่ทั้งหมดผมมาประสานมาแสดงในส่วนที่เราได้มีส่วนร่วมจะมีเจ้าหน้าที่